างด้านของหมอปลายพลายกระซิบค่ะออกมาเปิดดวงเสี่ยแป้งนะคะทำนายจุดจบว่าจะรอดหรือว่าจะร่วงหลังจากที่มีการหนีซ่อนตัวอยู่บนเทือกเขาบรรทัดนานนับครึ่งเดือนค่ะแน่นอนคือว่านาทีนี้นะคะเป็นที่พูดถึงอย่างมากค่ะสำหรับนายชวลิตทองด้วงนะคะหรือว่านายแป้งนาโหนดค่ะหลังจากที่ล่าสุดนะคะเมื่อวานวันที่24พฤศจิกายน2566ที่ผ่านมาในโลกออนไลน์ค่ะมีการเผยแพร่เป็นคลิปของเสี่ยแป้งที่ต้องบอกว่าเป็นคนร้ายหลบหนีออกจากโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชนะคะแล้วก็หนีไปซ่อนตัวอยู่ที่บนเทือกเขาบรรทัดนานถึง16วันโดยในคลิปค่ะมีความยาวกว่า4นาทีเศษๆเลยนะคะมีการออกมาพูดเพื่อจะเรียกร้องความเป็นธรรมค่ะให้กับตัวเองในเรื่องของคดีถ้าหากว่าตำรวจเนี่ยทำได้นะตัวเองก็พร้อมที่จะมอบตัวทันทีเลยซึ่งคลิปดังกล่าวค่ะถูกเผยแพร่ออกไปโอ้โหหลายคนตั้งข้อสงสัยเยอะแยะเลยถึงแหล่งกบดานแล้วก็เส้นทางการหลบหนีของเสี่ยแป้งว่ายังอยู่บนเทือกเขาบรรทัดหรือเปล่าคือยังอยู่หรือไม่เพราะว่าเห็นด้านหลังเหมือนจะเป็นสวนปาล์มเลยสักอย่างนึงนะคะนอกจากนี้ค่ะอีกหนึ่งสิ่งที่หลายคนเฝ้าจับตาหากมีการจับกุมเสี่ยแป้งได้ผลจะออกมาเป็นยังไงจะจับเป็นหรือจะจับตายหรืออะไรยังไงกันแน่คืออยากรู้ว่าจะจับแบบไหนแล้วจริงไหมกับกระแสที่ว่าเสี่ยแป้งเนี่ยมีวิชาอาคมคุ้มกายถึงอยู่รอดได้ในเทือกเขาบรรทัดนี้ซึ่งถ้าสามารถรอดมือตำรวจออกมาได้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องของขังหรือเปล่าแน่นอนคือว่าทางด้านของในรายการคนดังนั่งเคลียร์นะคะได้มีการเชิญหมอปลายพายกระซิบมาเปิดดวงของเสี่ยแป้งว่าต่อไปในภายภาคหน้านี้เนี่ยดวงของเสี่ยแป้งจะเป็นยังไงคือถ้าถามว่าเสี่ยแป้งเนี่ยมีวิชาอาคมหรือว่ายังไงกันแน่เธอบอกว่าคืออาจจะไม่ใช่คาถาล่องหนนะแต่เขาเนี่ยจะมีพวกคาถาของพรานป่าคาถาพรางตาเพราะดูแล้วเนี่ยของขลังของเขาเนี่ยเยอะมากเลยเมื่อกี้ที่บอกว่าเขามีของเนี่ยพิธีกรก็ถามว่าสัมผัสได้ตรงไหนหรอรู้ได้ยังไงหรอแล้วคาถาอาคมของเขาระดับเซียนไหมเซียนแค่ไหนเหมือนเนี่ยแบบบังตาคนได้เลยหรอหมอปลายตอบนะคะว่าถ้าตั้งสำนักเนี่ยคนก็ติดเหมือนกันนะเพราะดูจากทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นบริบทด้านหน้าหรือว่าเขามีคาถาหรือการสักน้ำมันค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็มีของที่คุ้มกันโดยเฉพาะของทางป่าเนี่ยอะไรอย่างนี้นะคะว่านอะไรพวกนี้เนี่ยเขามีครบทุกอย่างเลยสรุปเรื่องของเขาเนี่ยเขาจะออกมามอบตัวเองหรือออกมาในรูปแบบไหนซึ่งหมอปลายเองก็ออกมาทำนายเช่นเดียวกันนะคะบอกจริงๆแล้วเนี่ยคือเท่าที่ดูนะออกมาแบบหอบมาเลยลากมาเลยอาจจะไม่มีลมหายใจแล้วค่ะเท่าที่เห็นคือดวงเนี่ยเหมือนจะเป็นดวงที่โดนกระสุนออกมาแบบไม่มีลมหายใจแล้วนะคะซึ่งอันนี้เป็นเพียงแค่คำทำนายเท่านั้นนะคะไม่ได้หมายความว่ามันจะต้องตรงเป๊ะเป๊ะเป๊ะเอาเป็นว่าเรื่องนี้ทุกอย่างรอดูกันต่อไปดีกว่าค่ะว่าจะเป๊ะขนาดไหนหรือจะอะไรยังไงแล้วอยากจะให้คุณผู้ชมค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะ